ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งโดยที่มันอัดแน่นไปด้วยความมั่นใจอันเต็มเปี่ยมและประหลาดใจอย่างมากพี่หลงนี่ท่านใช้งานสมบัติยุทธได้แล้วงั้นหรือพญานาคทั้ง9ตัวที่คอยคุ้มกันอยู่รอบๆและเห็นว่าหลงเฉินส่งเสียงหัวเราะได้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจอากมาตามๆกันเรยหลงเรียนรู้มาได้แล้วแต่หากว่าต้องการจะควบคุมมันให้เชี่ยวชาญก็ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักขอบคุณพวกเจ้ามากจริงๆหลงเฉินป้องมือของเขาให้กับทุกคนมันเป็นเพราะเรยหลงนั้นเกิดจากพลังอัศนีฉะนั้นการที่ปล่อยให้มันเป็นคนเรียนรู้เองจึงถือว่าง่ายที่สุดตราบเท่าที่มันเรียนรู้ได้ก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากเขาเรียนรู้ด้วยเพราะว่าดวงวิญญาณของพวกเขาเชื่อมถึงกันที่ต้องทำก็แค่ร่วมมือกันเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็เพราะว่าหลังจากที่เรยหลงทำความเข้าใจอัครสมบัติยุทธก็ได้ดูดกลืนพลังอัศนีอันไร้ที่สิ้นสุดของมันไปตอนนี้ศักยภาพในการต่อสู้ของเรยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่พลังงานภายในร่างของมันมีอยู่อย่างไร้ขีดจำกัดในที่สุดเขาก็เข้าใจได้แล้วว่าพลังงานที่อยู่ภายในนั้นมันมีอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เรียนรู้สมบัติยุทธ์มีเพียงการที่มีพลังอัศนีอยู่มากพอถึงจะสามารถใช้งานมันได้แล้วจะกลับออกไปเลยหรือไม่พญานาคสีเงินปรากฏตัวขึ้นพร้อมทั้งถามออกมาข้ายังมีเรื่องที่ต้องจัดการที่โลกภายนอกอีกมากมายแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปข้าจะทำตามข้อตกลงของเราข้าเป็นคนที่ทำตามคำพูดของตัวเองเสมอหลงเฉินพยักหน้าของเขาก็ดีเราเองก็ไม่เคยเชื่อใจมนุษย์คนไหนอย่างสุดใจมาก่อนหวังว่าเจ้าจะไม่ทำให้เราผิดหวังพญานาคสีเงินได้พูดออกมาเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งหลงเฉินพยักหน้าของเขาพร้อมทั้งประสานมือเข้าหากันก่อนที่อัคระอัศนีในมือจะส่องสว่างปรากฏประตูมิติขนาดไม่กี่จั้งขึ้นด้านหลังของเขาอย่างช้าๆมันเป็นประตูที่ไม่รู้เลยว่ามีขนาดเล็กกว่าประตูก่อนหน้านี้ขนาดไหนอย่างไรก็ตามพริบตาที่มันปรากฏขึ้นก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากสถานที่แห่งนี้อีกต่อไปเราจะได้พบกันใหม่ในไม่ช้าหลงเฉินป้องมือของเขาก่อนที่จะก้าวเท้าออกไปเมื่อเขาก้าวข้ามไปก็ทำให้ประตูนี้ปิดตัวลงทันทีภาพตรงหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วก่อนที่จะปรากฏตัวขึ้นภายในสถานที่ที่อัดแน่นไปด้วยบรรยากาศที่มันนอมองและสภาวะพลังมรณะอันเข้นทว่าสิ่งที่ต่างกันออกไปคือชายชราที่เคยเฝ้าอยู่ที่นี่ได้หายตัวไปแล้วอีกฝ่ายคือวิญญาณวีรชนโบราณที่ใช้งานพลังทั้งหมดของตัวเองไปแล้วท้ายที่สุดก็สลายหายไปจากโลกนี้อย่างแท้จริงที่เรียกว่าวิญญาณวีรชนก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คงอยู่โดยอาศัยพลังแห่งความศรัทธาของคนรุ่นหลังหากว่าทำพิธีได้ไม่ดีหรือว่าพลังศรัทธาไม่บริสุทธิ์มากพอก็จะทำให้มันสลายหายไปทันทีหลงเฉินได้แต่รู้สึกสะเตือนใจเพราะว่าในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือชั่วก็ล้วนมีสิ่งที่พวกเขาอยากจะปกป้องมาขนาดตายไปแล้วก็ยังต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับคนรุ่นหลังฉะนั้นแล้วในหัวใจของคนที่ชั่วร้ายก็มีด้านดีๆอยู่เช่นกันเพียงแค่ว่ามันเกิดขึ้นบนความเจ็บปวดของคนอื่นถึงได้ไม่ได้รับการยอมรับก็เท่านั้นเขาเดินไปทั่วก่อนที่จะพบกับประตูบานหนึ่งที่มันเป็นบานที่เขาเข้ามาก่อนหน้านี้เขาก้าวเดินออกไปและเห็นเพียงแค่ว่ามีประตูอีกบ้านที่มีอักขรโบราณตัวใหญ่สลักเอาไว้ว่าประตูแห่งชีวิตเขาก้าวเดินผ่านออกไปก่อนที่จะพบกับประตูที่เขาถูกส่งเข้าไปซึ่งมันสลักตัวอักษรคำว่าประตูมรณะเอาไว้นี่ทำให้เขาโกรธจัดโดยทันทีเขาหันหลังพุ่งตรงไปยังเจดีย์เทียนวูและเมื่อเข้าไปถึงด้านในก็พบกับซูเจียนหญิงและบรรพบุรุษอาวุโสที่กำลังพูดคุยอยู่กับเย่หลิงฉานด้วยความประหลาดใจหลงเฉินนี่เจ้ากลับออกมาได้งั้นหรือหยานหนานเทียนที่กำลังมองออกไปทางหลงเฉินได้ถามออกมาด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจเจ้าคิดจะขุดหลุมพรางใส่ข้างั้นหรือนี่กล้าดียังไงถึงได้ส่งข้าเข้าไปภายในประตูมรณะบ้วนเอาสุราของข้าออกมาให้หมดเลยนะหลงเฉินระเบิดโทสะออกมาพร้อมทั้งกระโจนเข้าใส่อีกฝ่ายพลางคว้าคอเสื้อของหยานหนานเทียนเอาไว้แล้วคำรามออกมาอย่างดังหลงเฉินหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะซูเจียนหญิงที่เห็นเช่นนั้นถึงกับผวาไปพร้อมทั้งรีบแง้ร่างหลงเฉินออกมาขณะที่เขากลด่าออกมาด้วยความรู้สึกไม่สบอารมณ์ว่าตาเท่าท่ากล้าก็ลองดูอีกรอบสิประตูมรณะนั่นมันเป็นประตูที่เอาชีวิตไปทิ้งชัดๆนี่กล้าดียังไงถึงได้ส่งข้าไปกันห้าห้าคนหนุ่มสมัยนี้นี่อารมณ์ร้อนจริงๆเลยนะหยานหนานเทียนไม่ได้โกรธอะไรแต่กลับหัวเราะออกมา
ไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยลองเปลี่ยนเป็นข้าบ้างดูบ้างไหมส่งข้าเข้าไปในประตูมรณะยังไม่พอขนาดพันธสัญญาด้านในก็ยังถูกยกเลิกไม่ได้ให้โอกาสข้ามีชีวิตรอดเลยด้วยซ้ำหลงเฉินคำรามออกมาหลงเฉินหยุดทำตัวหยาบคายได้แล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เมื่อเห็นว่าหลงเฉินกำลังคำรามออกมาขณะที่หยานหนานเทียนหัวเราะไม่หยุดมันก็ทำให้ซูเจียนหญิงรีบส่งเสียงออกมาหน้าหงุดหงิดจริงๆข้าเกือบจะตกหลุมพรางตายเขาเล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นออกไปคร่าวๆและเมื่อได้ยินว่าพันธสัญญาภายในอาณาเขตวิธีอัศนีทลายสอวันนั้นถูกยกโลกและพญานาคทั้งหลายเองก็ไม่ได้ถูกยับยั้งโดยอัครสมบัติยุทธอีกต่อไปก็ทำให้พวกเขาได้แต่ผวาไปการที่หลงเฉินสามารถอาศัยพลังของเรยหลงล่วงอีกฝ่ายมาได้แบบนี้มันเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากหากว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็จะต้องตายอย่างแน่นอนอย่างแรกคือพวกเราไม่รู้ถึงเรื่องนี้โดยปกติแล้วจะไม่มีสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเพราะหากว่าอัครสมบัติยุทธมันถูกยกเลิกไปแล้วงั้นอาณาเขตวิธีอัศนีทลายสวรรค์ก็ควรจะถูกทำลายไปเช่นกันแม้ว่าประตูมรณะมันจะเสี่ยงอันตรายก็จริงแต่ด้วยศักยภาพในการต่อสู้ของเจ้ามันก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนี่แหละเหตุผลที่พวกเรามอบประตูมรณะให้เจ้าหยานหนานเทียนเผยรอยยิ้มฝืนๆออกมาตัวเขาเองก็หมดคำพูดไปเหมือนกันความโชคร้ายของหลงเฉินมันสุดยอดจริงๆตอนแรกเขาคิดว่าด้วยศักยภาพในการต่อสู้ของหลงเฉินนั้นจะมีโอกาสได้รับสมบัติยุทธมากถึง9ส่วนใครจะไปคิดกันเหล่าว่าเกือบจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งต่อให้เป็นใครก็คงจะโกรธไม่น้อยคราวหน้าคราวหลังก็ช่วยแจ้งข้าก่อนล่วงหน้าจะได้ไหมอย่างน้อยๆก็ให้ข้าได้เตรียมตัวเตรียมใจหน่อยยิ่งไปกว่านั้นคือในมือมันมีประตูแห่งชีวิตแล้วจะส่งข้าไปยังประตูมรณะหาอะไรหลงเฉินคำรามออกมาอีกครั้งเจ้าอย่าเพิ่งโกรธสิเจ้าเองก็ประเมินภาคีเทียนบูของพวกเราเอาไว้สูงเกินไปตอนนี้สิทธิ์ในการรับสมบัติยุทธของเราเหลืออยู่แค่2สิทธิ์เท่านั้นเจ้าเองก็น่าจะเห็นสภาพของวิญญาณวีรชนด้านในแล้วพลังของพวกเขาถึงขีดจำกัดแล้วฉะนั้นมันจึงทำให้มีสิทธิ์ประตูละ1ครั้งเท่านั้นข้าถามเจ้าหน่อยว่าเจ้าจะยอมเลือกประตูแห่งชีวิตแล้วส่งแม่หนูน้อยคนนี้เข้าไปภายในประตูมรณะงั้นหรือมันใช่นิสัยของเจ้าหรือไงหยานหนานเทียนถามออกมาให้ตายเถอะนี่ข้าถูกเล่นเข้าให้แล้วสินะในที่สุดเขาก็ยอมสงบลงเพราะเขาจะไปโต้แย้งอะไรได้อีกกันถึงอย่างไรต่อให้เขาต้องเลือกก็จะเลือกเข้าไปภายในประตูมรณะอยู่ดีมันทำให้เขาไม่รู้เลยว่าจะเอาความโกรธที่อัดอั้นไประบายกับใครเอาเถิดถึงอย่างไรท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญข้าจะไม่เช่นกับท่านต่อแล้วยังดีที่ข้ายังมีโชคเหลืออยู่ไม่เช่นนั้นต่อให้ข้ากลายเป็นผีก็จะไปเคาะประตูหน้าต่างครอบครัวของพวกท่านทุกค่ำคืนหลงเฉินแสดงสีหน้าป่วยๆออกมาคำพูดนี้ทำให้ทุกคนส่งเสียงหัวออกมาเพราะว่าท่าทางที่โกรธจัดแต่ไม่รู้จะระบายกับใครของหลงเฉินมันน่าขบขันจริงๆหลงเฉินเจ้าได้รับสมบัติยุทธอะไรมางั้นหรือดวงตาที่งดงามเป็นประกายของเย่หลิงฉานจับจ้องมายังร่างของหลงเฉินด้วยสายตาที่สงสัยว่าเขาได้รับสมบัติยุทธ์อะไรมันเป็นสมบัติยุทธ์ที่ชื่อว่าสวรรค์ลงทันมันมีไว้สำหรับทุกตีพวกจิ้งจอกเท่าเจ้าเล่ห์แล้วของเจ้าหล่ะได้เรียนรู้อะไรมาบ้างหลงเฉินเริ่มพูดไร้สาระออกมาเขาไม่ได้ถามชื่อของสมบัติยุทธ์ออกมาแต่ถามว่าเรียนรู้อะไรแม้ว่าเขาจะได้รับสมบัติยุทธ์มาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเชี่ยวชาญมันได้ฉะนั้นถึงยังไม่รับว่าเรียนรู้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามเหรยหลงได้เรียนรู้มาแล้วและเหลือเพียงแค่ใช้เวลาเรียนรู้จากมันก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนกันการที่เขาได้เห็นเย่หลิงฉานอยู่ตรงหน้ามันทำให้เขาประหลาดใจอย่างมากเพราะหากไม่ใช่ว่าเขามีเหรยหลงก็คงจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะทำความเข้าใจมันได้ทว่านางกลับออกมาก่อนเขาเสียอีกนี่จะไม่ให้เขาประหลาดใจได้อย่างไรเรียนรู้มาแล้วเหมือนกันค่าใช้เวลาไปถึง3ปีเต็มๆเลยล่ะเย่หลิงฉานพูดออกมา3ปีงั้นหรืออย่าบอกนะว่านี่คือ3ปีให้หลังแล้วหลงเฉินได้แต่ผวาไปเปล่าหรอกมันเป็นเพราะว่าหลังจากที่ข้าเข้าไปแล้วก็มีผู้อาวุโสท่านหนึ่งช่วยจับมือสอนข้าทีละขั้นตอนภายในโลกนั้นก็ได้กางอาณาเขตมิติและการเวลาให้ข้าใช้เวลา3ปีในการเรียนรู้มันก็จริงแต่ที่โลกความเป็นจริงมันผ่านไปเพียงแค่3วันเท่านั้นเย่หลิงฉานตอบกลับผู้อาวุโสจับมือสอนกลางอาณาเขตมิติและการเวลาหลงเฉินแทบจะคลั่งไปกับสิ่งที่ได้ยินนี่มันจะแตกต่างกันเกินไปแล้ว
นางเข้าไปโดยที่ไม่มีอันตรายใดๆส่วนเขากลับแทบจะรักษาชีวิตของตัวเองไว้ไม่ได้ต้องพยายามอย่างหนักกว่าได้มาซึ่งสมบัติยุทธหากว่าเทียบกับนางแล้วเขาอยากจะเอาหัวโขกกำแพงจริงๆนั่นนะเรียกว่าโชคช่วยอื้มใช่แล้วโชคช่วยละหลงเฉินเจ้าต้องเชื่อข้าว่าก่อนที่จะสำเร็จได้มันต้องล้มเหลวมาก่อนข้าบอกได้เลยว่าสมบัติยุทธที่เจ้าได้รับมามันต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหยานหนานเทียนรีบพูดออกมาเอาเถอะข้าไม่ได้บ่นเรื่องที่ข้าอิจฉาข้าเคยชินกับความโชคร้ายของตัวเองอยู่แล้วข้าแค่อยากให้ท่านช่วยแจ้งข้าก่อนล่วงหน้าไม่เช่นนั้นข้าก็อาจจะตกหลุมพรางตายแบบไม่รู้อะไรเลยหลงเฉินเผยรอยยิ้มฝืนออกมาพลางคิดว่าเรื่องนี้จะไปโทษใครก็ไม่ได้เขาเกิดมาอับโชคเองก็เท่านั้นทว่าถึงอย่างไรเขาก็ได้รับสมบัติยุทธมาถึง2ชนิดและยังได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากอาณาเขตวิธีอัศนีทลายสวรรค์มันเป็นการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ที่ต้องขอบคุณซูเจียนหญิงและบรรพบุรุษอาวุโสจริงๆหลงเฉินเรามาทดสอบพลังของสมบัติยุทธกันหน่อยไหมเย่หลิงฉานพูดออกมาด้วยความรู้สึกสนใจเห็นได้ชัดว่านางอยากจะทดสอบพลังของนางและเขาไม่ดีหรอกเจ้าเป็นเด็กดีฉะนั้นจะให้ข้าใช้สวรรค์ลงทันกับเจ้าได้อย่างไรข้ายังอยู่ในช่วงเรียนรู้มันฉะนั้นข้ายังไม่สามารถใช้งานมันได้หรอกหลงเฉินสายศีรษะของเขาเมื่อเห็นว่าเขาปฏิเสธแบบนี้ก็ทำให้เย่หลิงฉานแสดงสีหน้าที่ผิดหวังออกมาแต่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรหยานหนานเทียนและคนอื่นๆต่างมองทางกันและกันพลางพยักหน้าของพวกเขาหลงเฉินนั้นไม่ยอมอวดความสามารถของตัวเองออกมาซึ่งถือเป็นสัญชาตญาณดิบของเขาเขาอาจจะหลอกเย่หลิงฉานได้ก็จริงแต่ไม่มีทางรอดพ้นสายตาของสัตว์ประหลาดเท่าเหล่านี้ไปได้มันเป็นเพราะพวกเขาสัมผัสถึงภัยคุกคามอันร้ายแรงที่หลงเฉินส่งออกมาได้อย่างดีบางครั้งมันก็ไม่จำเป็นต้องแสดงพลังของตัวเองออกมาเพื่อให้คนอื่นชื่นชมคงมีอยู่น้อยคนที่คิดเช่นนี้ได้ท่านเจ้าภาคีสูงสุดหลังจากที่จบเรื่องไปแล้วทางขุมพลังทั้งหลายตอบสนองอย่างไรบ้างหรือขอรับหลงเฉินถามออกมาเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้สีหน้าของซูเจียนหญิงเปลี่ยนเป็นหม่นหมองโดยทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ